นี้เด้อคันชินี้ไปเถอะพวกนี้กูสิเล่นนะพวกนี้เด้อไปเถอะก็ได้ว่าหน่อยคือว่าเป็นหมู่กันคือยังบ่เฮ็ดเป็นตัวทีมเดี๋ยวไปเถอะได้บอกให้ FC ฟังนั่นเองค่ะท่านก็มาบอกแต่ว่าเพิ่นมาบอกบัญชีเพิ่นว่าอย่าทิ่มเจ็ดเด้อลูกหนูถามว่าเจ็ดนี่หยังบ่บอกให้ไปหาเอาเรื่องวันนี้นะห้ามทิ่มเจ็ดเพิ่นว่าห้ามทิ่มเจ็ดมีมีมักเจ็ดหยังค่ะมักเจ็ดแปดเจ็ดแปดหืมเจ็ดแปดน้องมีมักเจ็ดแปดมักเป็นพิเศษเลยบ้านนี้เลขกันมีมีตัวใดก่อนแน่ย่ำเอฟซีไหมคะท่วนกะซีมีซีห้าซีห้าซีห้ากับหกสองกับหกสองกับเจ็ดแปดเนาะล่าสุดเนาะขึ้นมาบ่แห่งทีมเจ็ดย่าทีมเจ็ดเด้อขึ้นมาฟันมือใดกันนี่ฟันมือขึ้นก่อนนี่คือคนจะยำโกงสุดท้ายแล้วนี่จ้ะคือว่าเจ็ดแปดที่ว่ามาเพิ่มตรงกับว่าหลายคู่เลยเนาะค่ะเลขสามคู่นี่สี่ห้าแล้วก็เอียงก่อนสี่ห้าแล้วก็สองหกสองหกแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดแปดแล้วก็อายุน้องเมียตัวใดก่อนค่ะเศร้าสี่ค่ะอ๋ออย่าลืมอายุด้วยค่ะเศร้าสี่เนาะค่ะแล้วก็ฝันว่าได้กลับบ้านอยู่เขาจนกว่างยันยันเลขตัวเก่าบะเลขบ้านอ่ะ7 5 7 5งาน7 5ทั้งมาหลายสำนักเพิ่นเอาบ้านนี่ฝันว่าบะอยู่บ้านน่ะมีงานบ่ฮู้ว่างานอีหยังคือกันป้าก็เลยเอาเงินของอีหยังบุผู้ไปขายบัดผู้แล้วก็เลยเครียดฝันเห็นน้าผู้ทั้งบ้านอายุอายุปูกับ75คือกันบ่ถ้าออกไปแล้วบ่ฮู้ว่าสิออกอีกบ่ได้คือว่าตัวเก่าเนาะค่ะเนาะกับบ่แน่เด้กับบ่แน่เด้เลขอาจสิมาตัวเก่าก็ได้ก็อย่าลืมเนาะค่ะอย่าลืมกันไว้เนาะแต่ว่าน้องแม่บ้านพิเศษนี่คือ78 78ยังไงก็มา7แน่นอนมา7แน่นอนวิ่ง7คือไม่ย่ำตัวเดียวเนาะขนาดสิบอกจะโตเนาะเพิ่นบ่บอกเพิ่นบอกแต่ว่าอย่าทิ่มเจ็ดเด้อลูกบอกซะนี่ถ้าใครชอบวิ่งเนาะเพิ่นบอกแต่ว่าอย่าทิ่มเจ็ดเมื่อนี้ก็น้องเมฆก็ได้มาสวดมนต์เนาะเอาผลน้ำไม้มาถวายปู่กับย่าบอกกันไปเพิ่นฝากมาจ้ะพอดีเฮ็ดงานอยู่น้ำเอิญแล้วทีนี้เพิ่นก็เลยฝากมาก็ถือเลขน้ำน้องนี่บ่เพิ่นถือมาน้ำหลายหมวดแล้วโอ้คือโชคดีแต่น้องบาดนี่เจ๊เพิ่นก็ได้ฝากผลไม้น้องเมย์มาเลยเนาะแม่นจ้ะเป็นเฒ่าแก่น้องเมย์บ่จ้ะแม่นจ้ะโอ้เฒ่าแก่เพิ่นถือน้ำทั้งๆที่เพิ่นกะบ่ได้มาเนาะค่ะน้องเมย์ไปให้โชคเพิ่นพร้อมเพิ่นก็ได้ฝากมาคืนผลไม้นำน้องเมย์ถูกมากี่งวดแล้วเนี่ยถือมา6งวดโอ้งวดนี้งวดที่7ครับโอ้งวดที่7 4เอ้าน้องมีกะของพ่อแน่ของเจ้าของแน่ว่าจิตเพิ่นฝันเพิ่มเติมบ่ค่ะฝันมีแต่จะฝันว่านั่นได้เมียโอ้เพิ่นบอกว่าฟังเอามันกะตรงกันกับเลขของแม่จังซี่นี่ตรงกันเจออาถรรพ์นี่หายไปไหนไม่รู้คนนั้นโอ้คนขับรถดำเดี๋ยวเป็นเมียแล้วไปอาดเขาจะทำผัวเขาจะทำผัวเดี๋ยวทำผัวไปอาดลาดเลยไปอาดลาดเลยแต่ว่าเอฟซีก็บอกมาอยู่เพิ่นก็เม่นมาอยู่บ้านไปแจ้งให้พอสิเด้อสัญญาณเขาเอาไปเฮ็ดผัวอีหลีว่าสัญญาณพี่เอาไปว่าสัญอันนี้คือลูกสาวเพิ่นเด้อแอดมินก็ฝากความไปทางลูกสาวเพิ่นน่ะครับแจ้งให้พ่อนำค่ะเอาขอบคุณน้องแม่หลายๆลูกสาวพ่อจิตคนนอนหน้าเลยค่ะพ่อฝันลูกถือคนสื่อเลยค่ะลูกไม่ถือพ่อถ้าพ่อสื่อบ่ได้ถ้าพ่อสื่อเลขสิเขียน
โอ้ถ้าเราเหลือในตีเครื่องเราบอกแม่ยังเดียวต้องไปตามหาพี่สิทธิ์ละต้องให้น้องเมย์แปลเนาะตามหาพ่อสิทธิ์คนนอนหน้าเลยค่ะป่านนี้เพราะว่าสงสัยสิหลอนแห้งหรือจังใดเออหนีจากนั่นไปเลยอ่ะตามหาไม่เจอเพราะฉันบอกน้องเมย์เจ็บท้องก็เลยว่าเอาเจ็บท้องคือหลายมื้อแท้ค่ะก็สังเกตเบิ่งอาการพออยู่ความเอ็ดซี่เตือนตัวนี้โอ้ไปแจ้งแก่เด้อค่ะน้องเมย์ผ่านความเสียเนาะยี่เสียเอาไปอยู่น้ำงาหรือบ้านเอาขอบคุณน้องเมย์ได้ไหมครับขอบคุณครับมาพ่อชิดมาน้องเมย์อยู่เด้อค่ะเมื่อนี้ว่ามันเสียไปใส่เจอแล้วเพราะว่าเมื่อนี้ว่าเป็นจังไรก่อนจังจะไม่ถึงหนีออกจากที่นั่นครับผมอยู่ว่าได้แห้งโคตรมาแห้งโคตรโอ้ที่เป็นให้เจ็บท้องได้บ่ค่ะมึงอยู่ชื่อแล้วเจ็บท้องเนาะท้องมือ3มื้อก็อยู่บ่ได้โอ้หนีออกจากที่นั่นเลยบ่ครับมี MC บอกมาว่าอันให้เป็นแตงแก่เด้อว่าซั่นฮะพี่ไปอยู่น้ําอีหลีว่าซั่นมันสิยากว่าซั่นแล้วทีนี้พี่สิทธิ์ได้ฝันเพิ่มไหมครับมีแต่ว่าหนีเด้อกันทีนี้ไม่ใช่พวกนี้กูจะเล่นนะพวกนี้ได้ไม่ใช่ก็ได้ว่าหน่อยคือว่าเป็นหมู่กันคือยังไม่เห็นเป็นวัวทีบเดี๋ยวไม่ใช่โอ้ จนอาเลนจนต้องว่าสบายเด้เนาะพอสิทธิ์เนาะแต่ตัวเลขนี้ยืนยันตัวเก่าป่ะนั่งก็ท่านเนี่ยเจฮอดมือเดี๋ยวสิโทรบอกนี่โอ้ยพรุ่งนี้จะออกแล้วนี่จิออกกันดิมื้อฮือนี่ว่าจิตเห็นดูบันบ่แต่ว่าตัวเลขที่เคยให้มาเดิมๆนี่ก็ยังคอนเฟิร์มตัวเดิมอยู่อ๋อแล้วก็จะย้ำอีกทีนึงที่อยู่ไม่ได้ก็คือว่าผีที่จะมาทำผัวนี่เขาจะเอาทำผัวเลยครับเอาให้ได้เนี่ยบ่ก็เหมือนจะเอาเราไปด้วยอย่างนี้เนาะก็เลยหนีออกคืนนั้นเลยบ่ครับเฮ้ยตื่นเช้าเมื่อนั้นไม่ได้นอนนั่งเนี่ยแจ้งเลยนั่งอยู่หอดรบวงเช้าเลยนี่ต่อวันเพื่อนให้หลังจากเราไปรับผ้าจ้องเงินเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางของพิสิทธ์นะครับผมวันนี้ได้เจอตัวแล้วตามหาเพิ่งได้เจอเนาะครับขอบคุณหลายๆครับผม